สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะคุยเรื่อง fast charging ใน Honda e นะส่วนใหญ่คนไทยเขาไม่สนใจดู fast charging วิดีโอนะแต่ว่าวิดีโอนี้นะคนไทยอาจจะดูเพราะว่าผมเห็นนะผมสังเกตนะคนไทยบ้า Honda e นะคนไทยนี่แชร์กันใหญ่เลย Honda e h o n d น e โอน่ารักน่ารักชอบโอเคโอเค้อเคะอย่าลืมนะผมก็เป็น messenger ผมเป็นคนทดลอง ทุกอย่างนะแล้วก็คุณอาจจะผิดหวังหน่อยโ okay. อเคข้อมบนที่สุดนี่เป็นฮอนด้าเอแล้วก็ผมก็โชว์ว่ามันเป็นแบตเตอรี่แคปซิตี้ที่เราสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ท็อตแคปซิตี้ที่มันรวมทุกอย่างนะแล้วก็สังเกตอย่างนึงนะฮอนด้าเนี่ยนะโอเคที่ตอนนี้มันได้มันรับ50 kW กิโลวัตนะอันนี้เป็นไอออนตินะ,ะแต่ว่าตอนมันไปถึง20%มันลดความเร็วแล้ว ใช่มันลดลงถึง43กิโลวัตต์แบบได้50กิโลวัตต์แป๊บเดียวแล้วก็50มันไม่ใช่มันไม่ค่อยเร็วนะถ้าเทียบกับ MG MG รับ75กิโลวัตต์ได้นะ p i โช o นี่รับตั้งตั้ง90ประมาณเกือบ100กิโลวัตต์ตอนแรกแล้วมันก็กลายเป็น75กิโลวัตต์นั่นก็ต้องสังเกตนะ MG กับ Pichor ข้างหลังกันนะมันยังรับแบบรับไฟฟ้าเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับ Honda Honda นี่ก็ แป๊บเดียวก็เหลือ40กิลวัต์แล้วแล้วก็ผมก็แถมรวมกับ Volkswagen e-up ด้วนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันไซส์พอๆกันแล้วนะแต่ว่าเนี่ยที่40นะ Honda มันจะลดความเร็วเออที่42ใช่42มันก็จะลดความเร็วอีกทีหนึ่งใช่ตอนนี้เหลือแค่30 k ิวัต์ใช่ <laughs> นี่บอกให้30กิโลวั์ MG คนที่มี MG นี่หัวละตายกันเลย <laughs> รถของเล่นออใช่ะว่าแต่ว่าที่จริง MG มันชาร์จชา้านนะ่ตอนนี้เพราะว่าเราใช้ High Power Charger ถ้าผมชาร์จที่50กิลวัที่มันจะมีส่วนใหญ่นะที่ทเมืองไทยนะมันจะชาร์จเร็วกว่านี้น,นนะถ้าเราจะไปถึง80ใช่ผมก็เคยให้ดูแล้วว่าออที่จริง MG เขาน่าจะเปลี่ยนนะแต่ว่าใช่ตอนนี้นะฮอนด้ามันก็จะชาร์จช้า30กิโลวัตต์ตั้งนานแล้วนะใช่แต่ว่าเราก็อย่าลืมนะว่า แบตเตอรี่ของ MG กับ PHEV สองร้อยเนี่ยมันใหญ่กว่าประมาณ50%ถ้าคุณสังเกตนะกิโลวัตต์อวที่เราได้เติมมนะันอะของฮอนด้มันเป็นประมาณ12แต่ว่าของ MG มันเป็นตั้ง19แล้วก็ p h e ชเนี่เป็นตั้ง25แต่ว่าจริง อีพิโซนี่ผมเริ่มชาติหเร์เตอน5%เพราะฉะนั้นมันก็จะทั้งทั้งเวลากับกิโลวัตต์อวั์มันมันเยอะกว่านิดหน่อยกับอันอื่นแต่ว่าถ้าเราจะดูเวลากันอันอื่นเราก็พอจะรู้ว่ามันเป็นประมาณเนี่ยตอนนี้ผ่านไปสัก22นาทีอ่นาทีไม่ใช่3นาทีแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าหประมาณ60%ของ MG มอ่ะมันเป็น22 kWh กิลวัต์อแล้วมันจะเท่ากับ Honda ที่90% ก็แปลว่า MG มันต้องการแค่ประมาณ25นาทีถ้าจะไปถึงที่มันเหมือนกับ90%ของ Honda นะเพราะว่าถ้าเราเราจะเราจะ,เราจะเทียบกันเออปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เราต้องเราต้องดูด้วยว่าแบตเตอรี่มันใหญ่แค่ไหนไม่ใหญ่แบตเตอรี่ยิย่งใหญ่มันก็ต้องการไฟฟ้าเยอะก่อนมันจะเติมเต็มมาแต่ว่าโอเคโอเค,อ,เคอ่าใช่ใชแล้วก็ตอนเราไปถึง70%นะมันก็ลดอีกทีหนึ่ง ลดช้ากว่านี้ตอนนี้มันกลายเป็น20กิโลวัตต์้นะคุณก็คงจะปวดหัวแล้วเนะี่ยจะทํายังไงดีอ่ะ <c oughs> มันช้าช้ามันช้าโคตรช้าใช่ผมผิดหวังนะมันช้าช้าขนาดนี้อ่ะก็ทําอะไรไม่ได้หรอกผมได้ทดลองทุกอย่างแล้วได้อุ่นแบตเตอรี่ให้มันอุ่นพอแล้วจริงผมได้ลองอุ่นอุ่นยิ่งขับเร็วนะรู้สึกว่าถ้าเราอุ่นแบตเตอรี่เยอะไปมันจะเริ่มช้าช้ากว่านี้นะนิดหน่อยไม่เยอะหรอก อาจจะนิดหน่อยหนะ่อยแค่นั้นนะแต่มันก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้อะ่ะแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ h ฮ n ด a น่นะ,อะตอนนี้มันจะรับ20กิลวัต์จนถึง95เลยใช่ส่วนใหญ่นี่คันอื่นเนี่ยนะถ้ามันใกล้ถึง90มันจะลดความเร็วนะาเดี๋ยวเราเรา,เร,ารอสักพักหนึ่งแนละ้วเราจะเห็นว่า รถคันอื่นนะตอนใกล้ใกล้เกแล้วก็โดยเฉพาะโกลยเก้ามันจะมันจะช้ากว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้เราจะไม่เห็นในวิดีโอนี้เพราะว่าเราเราแค่ชาร์จถึงถึง90%นั่นแนหะเพราะว่าส่วนใหญ่ะผมไม่แนะนำะไม่ใครชาร์จกลา0นถ้าเป็นเป็น fast c h a r g ว่ามันจะใช้เวลานานถ้าเราต้องการเดินทางไปไหนกำลังไปเที่ยวอะไรนะ่ชาร์จถึงประมาณ 70-80%ก็พอแล้วนอกหลังจากนั้นมันจะเริ่มเสียเวลามันจะชา้าก็เหมือนที่เราเห็นที่นี่อ่านี MG ก<ม>็ยังช้าเนี่ยตอนผ่าน,นผ่าน80%มันก็ช้านะแต่ว่าอย่าลืมนะว่า80%ที่นีมน่มันเท่ากับ120%ที่ฮอนดานะแล้วก็ปีโชนั่นก็เหมือนกันนะที่จริงปีโชนี่แหละชาิเร็วสุดเลยนะแต่ว่าเราแบตเตอรี่มันใหญ่สุดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ มันก็เทียบกันยากหน่อยแต่ว่าผมก็เลือกเทียบกับพิโชกับ MG เพราะว่าที่นอร์เวย์อ่ะราคาของพิโชเนี่ยมันพอๆกับ Honda แล้วนะแล้วก็อ u เอที่นอร์เวย์นี่ถูกกว่า Honda ตั้งเยอะเลยประมาณ1 0 0 0แสนเหรียญที่นี่เลยอนะใช่แล้วก็ MG นี่ที่นอร์เวย์ก็ถูกกว่า h o น d a นะประมาณ50,000เหรียญน้อยกว่า Honda ก็ถ้าจะเรียงกันนะอเอถูกสุด โอเคอันนี้โคนดอดเสร็จแล้วใช้เวลา45นาทีแต่ว่า MG ใช้ MG กับ p u c h นี่มันใช้เวลาตั้ง50กว่าน,นาทีแต่ว่าแบตเตอรี่มันใหญ่กว่าเ,เราต้องเทียบกันที่เทียตอน MG กับ p u c h มันอยู่ที่60อนนั์นอนะัน25นาทีเทียบกับพคนดอด45นาทีอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเราจะซื้อโอเคเออตอนนี้ก็ e o p มันก็ยังไม่เสร็จนะครับ e EOB แต่ว่าไม่รู้ว่า e o p มันจะไปถึงเมืองไทยไหมแต่ว่าถ้า e o p ไปถึงเมืองไทยนะ มันก็คงไม่รู้มันจะถูกไหมเพราะมาจากมันมาจากประเทศเ,ออเออยอรมันต้องจ่ายภาษีเยอะใช่แต่ถ้ถาถ้าผมจะซื้อที่นอร์เวย์นะถ้าผมมีส0 0 0 0 0เหรียญนะนอร์นะอเวย์คุรูนไหนผมก็คงจะซื้อเ e อียบเพราะว่ามันถูกสุดแล้ว,วอ่ะแล้วก็แบตเตอรี่ก็พอกับฮอนด้แล้วก็ตตกกก ua, แล้วก็อียบ e มันขับได้ไกลกว่าฮอนด้เพราะมันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าฮอนด้ใชแต่ว่าถ้าผมมีเงิน 2แสน0 0าหมครูนเน่นอันนั้นเป็นราคาของ MG ที่นอร์เวย์ผมก็คงจะซื้อ MG เพราะว่าไม่มีไม่มีเงินซื้ออย่างอื่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมมีส0 0แสนครูนเลยนะสามแสนนี่มันเป็นราคาประมาณฮอนด้หรือว่าพิชโฌอันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าจะซื้อคันไหนเพราะว่าพิชโฌมันชาติเร็วมันขับได้ไกลกว่าแล้วมันก็ช่วงหลังก็ดีด้วยแต่ว่ามันมมีเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเขาดีไซน์เพื่อโชว์เหมือนเหมือนกับว่าเขาทำลดน้ำมันแล้วก็ทำดีไซน์ให้มันเป็นรถไฟฟ้าด้วยมันไม่ใช่เหมือนเทส l a หรือว่าเหมือน Leaf หรือว่าฮอนด้าฮอน da อีนี่นะเขาดีไซน์สำหรับรถไฟฟ้ามันมีหลายอย่างที่นี่ที่มันเป็นสำหรับรถไฟฟ้าเช่นเราเข้ามาในรถมันจะเปิดรถเองเลยเราไม่ต้องกดสตาร์ทแล้วก็ตอนเราโอเคอันนี้มันชัดเสร็จแล้วแล้วก็ตอนเรา ขับจอดรถเราออกจากรถมันจะดับรถเองเลยเหมือนเท s l a เหมือนไท c a นแต่ว่าถ้าเป็นเอ็มหรือว่าอ,อ,อย่างอื่นนะเราก็ต้องกดสตาร์ทแล้วก็เราก็ต้องกดสต็อปนั่นนะใช่หมและหลายอย่างอ่ะมันเหมือน,น,นกับว่าเขาเขาใช้ดีไซน์เขาใช้ชอต i ีสำหรับรถน้ำมันแล้วก็ทำเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าผมรู้สึกตอนขับ Honda ว่าเขาดีไซน์เขาดีไซน์ตั้งแต่แรกแล้วให้มันเป็นรถไฟฟ้า อันนี้อยกเป็นข้อดีของ Honda แล้วก็ Honda มันเร็วกว่าม,มันเร็วกว่า MG นิดหน่อยนะแล้วก็เร็วกว่า p ิโชโวแต่ว่าพิโชโวนี่มันคงไม่สำคัญสำหรับคนไทยก็คนไทยก็อยากจะรู้ว่ามันคุ้มไหมซื้อ h o n d a แนะนำผมผมแนะนำให้ซื้อไหมผมแนะนำให้ซื้อถ้าคุณมีเงินเพราะว่าผมชอบคันนี้มันขับดีมากในเมืองแล้วก็นอกเมืองก็ก็ดี นอกจากมันชาช้าหน่อยแล้วก็ขับได้ไม่ไกลก็ถ้าคุณต้องการ Honda ที่จะขับไกลชอบขับเร็วผมไม่แนะนำให้ซื้อแต่ว่าถ้าจะขับในเมืองไปขับไปทำงานหนึ่งแต่ว่าต่อวันไม่ขับเกินหนึ่งร้อหรือว่า150กิโลเมตรซื้อเลยคุณจะพอใจมากจะอโอเคน,อนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับ มันจะมีวิดีโออีกนะอย่างอื่นที่ผมจะจะทดลองอย่าหลายอย่างจะโชว์ดีไซน์แต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยผมจะทําละเอียดมากเลยนะครับโอเคนั่นก็ติดตามนะต่อไปนะโอเคขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เฮาก็ปากันใหม่สวัสดีครับ